ง่ไอ้อ้อเพชรไม่ได้ดูปากนะคะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้ผู้หญิงที่หน้าด้านยังกล้ากลับมาอีกแล้วเหรอแม่มึงอ่ะแม่มึงสิช่องจะดูปิดไหมเนี่ยมันแค่การเรียนรู้นะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรเก็บแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซ่บคลิปนี้ค่ะพี่แหวนเราจะมาทำอะไรกันคะทำคอนเทนต์ที่เราไม่น่าพูดในชีวิตประจำวันนะคะนั่นก็คือคำด่านั่นเองค่ะทุกคนคำด่าภาษาจีนกับภาษาไทยซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์เนี้ยยากสำหรับเราสองคนนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ค่อยพูดใช่ไหมใช่ค่ะอีตอเลยกูไม่เชื่อมึงอีดอกทองอีดอกทองอีควายอีควายอีเพชรอีหนาวจานคือเราเอามาสอนทุกคนอ่ะไม่ใช่แบบว่าให้ทุกคนเอาไปพูดนะคือถ้าเราอ่ะบังเอิญที่ได้ยินคนหนึ่งเขาพูดอ่ะเราจะดูเนาะว่าเขากำลังด่าเราอยู่แบบสมมติว่าเราไปเมืองจีนอย่างเงี้ยเจอคนด่าเราอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้เราไปยิ้มให้เขานี่ก็ไม่ได้เนอะ แล้วก็ควรที่จะรู้แบบพวกคำด่าอะไรอย่างงี้เอาไว้บ้างนะคะเผื่อจะเอาไว้ไปแบบไปด่ากลับบ้างในบางสถานการณ์โอเคคำแรกของเรานะคะก็คือซัมปา38อ่ะเหรอซัมปาคำนี้อ่ะเราส่วนใหญ่ก็จะใช้มาด่าผู้หญิงผู้หญิงที่แบบว่าแสดงออกมาเป็นคนที่แบบน่าสงสารนะแต่จริงๆเขาอะไม่มีอะไรเลยตอแหลใช่เหมือนแบบตอแหลตอแหลกูไม่เชื่อมึงแล้วก็จริงๆอะบางทีผู้ใหญ่ก็เอาคำนี้มาด่าเด็กๆภาษาไทยเรียกว่าดัดจริตดัดจริตใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราไปซื้อรองเท้าอะแล้วเราซื้อรองเท้าเบอร์38อะเราสามารถใช้คำว่าซัมปาได้ปะคือถ้าไม่เอามาด่าคนอื่นอะมันคือซัมปาใช้ปกติเหมือนเริ่มเลยถ้าจนซัมปาถ้าซัมปาจีล่ะไปสั่งซัมปาเป็นคนไทยมันไม่ค่อยเข้าใจเซนเนาะแต่พอเป็นคนจีนฟังเราพูดมันตลกเนาะมาต่อกันที่ภาษาไทยดีกว่าคำนี้ก็ไม่ค่อยแรงมากนี่น่าจะรู้ก็คือคำว่าไอ้โง่อ๋อไอ้ง้อสาใช่ป่ะใช่สาคือไอ้ง้อไอ้ง้อเพชรไม่ได้ช่วงที่ผ่านมาคำว่าโง่เนี่ยจะถูกใช้กับคนคนหนึ่งบ่อยมากใครอ่ะเดี๋ยวบ่จะไม่พูดเสียงออกมาแต่ให้หนีและคุณผู้ชมดูปากนะคะช่องจะดูปิดไหมเนี่ยไม่รู้คำว่าโง่ภาษาจีนก็คือฉาจื้อเนาะฉาจื้อโอเคไปต่อที่ภาษาจีนเลยโอเคนะคะต่อไปก็เป็นคำที่มี4พยางค์นะคะที่พูดว่าจู้เก๋อปู่รู้จู้เก๋อปู่รู้ก็คือถ้าแปลตรงตัวเนี่ยมันก็จะแปลว่าไม่เหมือนหมาไม่เหมือนหมูจริงๆคำว่ารู้อ่ะที่นี่น่าจะไม่ได้แปลว่าเหมือนอาจจะแปลว่าไม่เท่ากับหมูยังต่ำกว่าหมูกับหมาอีกอุ้ยแรงนะคนไทยอ่ะเวลาเขาจะด่าคนก็จะด่าไอ้ควายอย่างงี้ใช่ใช้ควายแต่ถ้าคนจีนอ่ะก็จะด่าเป็นหมูอย่างงี้ใช่ไหมพอที่เป็นภาษาไทยอ่ะมันแรงนะปกติด่าควายก็เจ็บแล้วอ่ะแต่พอมาด่าแบบแย่กว่าควายนะคือในภาษาจีนอ่ะเราจะชอบด่าใช้หมาใช้หมูแต่ภาษาไทยอ่ะชอบใช้ควายอ่ะแต่อยู่ประเทศจีนนะถ้าพูดถึงควายอ่ะเราก็จะนึกถึงสิ่งที่ดีนะคำว่าวัวควายอย่างเงี้ยภาษาจีนคือเอามาชมคนนะเอามาชมแบบว่าหนีขันหิวแบบว่าเธอวัวมากเธอควายมากในภาษาจีนคือแปลว่าเธอเก่งมากนะอันนี้ต้องระวังนะ ไม่ใช่แบบเจอคนจีนแบบว่าบอกว่าเธอควายมากเขาไม่ได้ด่าเรานะคะเขาชมเราอยู่อันนี้ก็ต้องบอกคนจีนเหมือนกันนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีคนไทยมาพูดว่าไอ้ควายเราไม่ได้ชมอยู่อ่ะมาที่ภาษาไทยกันมากดีกว่าภาษาไทยตัวถัดไปนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าหนิเคยได้ยินไหมคือคำว่าหน้าด้านอืมรู้ย่อเหรียญใช่ปะหนิภาษาไทยหนิดีเกินไปแล้วบอกไม่ต้องสอนแล้ว หนิไหนเราอธิบายคำว่าหน้าด้านสิมันคือยังไงนะคือเราอ่ะฟังคำนี้จากละครไทยอ่ะก็คือผู้หญิงคนที่สองอ่ะก็ต้องถูกคนอื่นด่าว่าไอ้ผู้หญิงที่หน้าด้านยังกล้ากลับมาอีกแล้วเหรอนี่เก่งอ่ะนี่ดูแล้วนี่จำได้เลยเหรอว่าเขาพูดแบบนี้อ่ะคำว่าหน้าด้านความหมายมันก็คือแบบหน้าไม่อายอ่ะใช่ใช่ใช่สมมติว่าหว่ออ่ะบอกว่าหว่ออยากจะกินเต้าหู้เหม็นมากเลยใช่ป่ะแล้วหว่อก็กินอยู่แล้วนี่ก็แบบ
เฮ้ยฉันอยากกินอ่ะฉันอยากกินบ้างแล้วนี่ก็แย่งของวอไปเลยอย่างเงี้ยแล้ววอก็จะแบบเฮ้ยนี่มันของฉันนะฉันซื้อมาฉันกินอยู่ทำไมเธอหน้าด้านเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ซอฟต์ใสมากเลยนะมันของจริงก็ไม่มีใครน่าจะพูดหน้าด้านในสถานการณ์นี้โอเคโอเคอ่ะไปที่ภาษาจีนต่อเลยภาษาจีนนะคะคำต่อไปก็คือเจียนเหรินเจียนเหรินเฮ้ยอันนี้เหมือนหว่อเคยเจอแต่ว่าหว่อลืมไปแล้วอ่ะอันนี้ละครโบราณอ่ะก็จะมีเยอะมากก็คือดาผู้หญิงที่แบบว่าใช้วิธีที่ไม่ไม่ดีอยู่ข้างหลังเข้าใจปะไม่เข้าใจก็เขาแอบใช้อะไรอะไรที่ทำให้สิ่งนี้แย่ขึ้นที่ได้แบบว่าได้เงินได้แบบว่าตำแหน่งอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบเป็นนางร้ายในละครแบบว่าต่อหน้านางเอกอ่ะก็จะแบบเธออย่างนู้นเธออย่างนี้แล้วพอเจอพระเอกใช่ป่ะก็จะแบบยั่วยั่วแบบเนี่ยคนไปสเตจนางร้ายอันเรียกว่าอะไรนะเจียนเหรินเหรอใช่ค่ะเวลาใช้ในประโยคก็จะอย่างเช่น他这个人是贱人อย่างเงี้ยเหรอใช่他是个贱人他是个贱人เขาเป็นคนที่อะไรคิดภาษาไทยไม่ออกก็คิดภาษาไทยไม่ออกเราก็สามารถพูดได้ว่า贱人滚ออกไปก็คือใช้ในสถานการณ์แบบว่าหนีแบบเพี้ยนวออย่างเงี้ยเหรอแล้วบอกก็จะแบบโกรธแล้วบอกก็จะ贱人滚ใช่แต่สถานการณ์มีอันนี้จะไม่ใช้ว่าเจียนเหรินนะใช้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้หญิงทำอะไรที่ไม่ดีอ่ะปวดสงสัยทำไมมีแต่คำด่าที่ด่าผู้หญิงอ่ะทำไมไม่มีคำด่าด่าผู้ชายต้องเท่ากันสิเมื่อกี้สองไปแล้วไม่ใช่หรอจู้เก๋อปุ๋ยอ่ะเอามาด่าผู้ชายอ๋อเหรออ๋อโอเคโอเคคำถัดไปในภาษาไทยนะคะคือคำว่าปากหมาที่เดี๋ยวเราจะพูดแล้วเราก็มีคำนี้ที่เรียกว่าปากหมาเหมือนกันจ้ะนี่รู้ทุกคำเลยอ่ะว่าเอามาง่ายไปหรออ่ะงั้นนี่อธิบายหน่อยว่าปากหมาคือยังไงชอบพูดอะไรที่แบบว่าไม่ถูกเวลาใช่ปะโอ้ใช่ใช่แล้วก็มีนะอูยาจ่วยหรือว่าเก๋าจ่วยไปตรงๆนะคะปากหมาแต่ว่าอูยาจ่วยเนี่ยคือปากอีกานะก็คือชอบพูดอะไรที่แบบไม่ถูกเวลาเช่นเนาะวันนี้เป็นวันเก่งกันของใครแล้วก็มีคนก็ตั้งใจพูดว่าวันนี้ใครตายไปแล้วนะคะนี่เรียกว่าปากหมาอูยาจ่วยโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นคำที่เราอ่ะชอบพูดเป็นแบบเขาโถฉานก็คือแบบอะไรอะไรก็พูดถ้ามาเถอะอันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยใช่ค่ะอันนี้จริงๆมันไม่เลงอ่ะจริงๆไม่ได้ด่าคนอื่นใช้คำนี้ก็ได้นะคะก็คือแบบว่าถ้าเราโกรธอะไรอยู่ก็บอกถ้ามาเถอะทำไมเป็นแบบนี้แบบเนี้ยนี่รู้ภาษาไทยปะแม่มึงเหรอแม่มึงสิแล้วก็มีคำว่าหนีมาเถอะถ้ามาเถอะแล้วแต่ว่าของภาษาไทยใช้พ่อก็ได้นะพ่องสิอะไรมันเป็นแค่การเรียนรู้นะทุกคนเป็นไม่ติดตาใครใช่ในภาษาจีนอ่ะเราได้ยินคนเขาพูดอ่ะไม่เคยพูดถึงพ่อพูดถึงแม่จริงอ่ะเวลาใช้ในสถานการณ์แบบไหนคืออยากจะพูดเมื่อไหร่ก็พูดได้เลยหรอใช่ค่ะก็คือเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็พูดอันนี้นะไม่ใช่สอนให้คนอื่นพูดนะแต่คือสอนให้คนอื่นรู้ถ้าได้ยินนะคะเราก็จะรู้ว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่เนาะโดยเฉพาะคนที่เล่นเกมอ่ะเล่นเกมกับคนจีนอ่ะจะต้องได้ยินคำนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องแล้วนะคะนี่จะบอกว่าเวลาคนเล่นเกมอ่ะจะต้องได้ยินคนจีนพูดคำพวกนี้แน่นอนแบบว่าถ้ามาเด้อหนีมาเด้อหรือว่าแบบอีกคำนึงอ่ะชอนอมอซึ่งมันแรงมากภาษาไทยอ่ะในคลิปนั้นอ่ะเพชรก็ไม่ได้ใส่คำแปลไปด้วยแล้วคนก็มาคอมเมนต์ว่ามันคืออะไรก็มาเฉลยนะคะชอนอมอมันก็ย่อมาจากยอมอมโอเคมาที่คำถัดไปในภาษาไทยนะคะคำนี้อีแรดอะไรอันนี้ไม่ได้ยินนะไม่เคยได้ยินนะจริงเหรออันนี้ใช้บ่อยมากเลยคนไทยอ่ะมันคือสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะนี่รู้จักไหมคำว่าแรดยงกันเหนียวเหนียวหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันคือชี้หนิวชี้หนิวความหมายมันก็คือแบบเป็นผู้หญิงที่ชอบไปแบบอ๋ออะไรเงี้ยกับผู้ชายอ่ะกับผู้ชายแบบอะไรเงี้ยนี่ก็จ้าก็เหมือนกันว่าเจียนเหรินไงซันปาไม่แต่เจียนไม่ซันปามันยังเบาซันปามันดูแบบว่าใช้กับเด็กๆได้แบบดัดจริตอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่แรดอันนี้มันค่อนข้างแรงแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกับเจียนเหรินเจียนเหรินมันดูแบบต้องเป็นคนที่ร้ายมากเลวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเป็นคนที่ไม่ดีเลยแต่ว่าแรดอย่างเงี้ยหนีจะใช้กับเพื่อนก็ได้หนีเข้าใจป่ะว่าใช้กับเพื่อนบ่อยมากแบบว่าวันนี้มึงแรดนะ สมมติว่านางแต่งตัวเปรี้ยวมากแต่งตัวแบบ
เฮ้ยเซ็กซี่แบบอุ้ยโชว์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ากะว่าจะต้องได้ผู้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีการแซวเพื่อนไปหนึ่งอย่างเช่นหุยวันนี้มึงแรดนะ อะไรอย่างเงี้ยนี่อย่ามาใช้กับบอกก็พอไอ้เลิศอะไรแรดแรดโอเคนะคะภาษาไทยคำสุดท้ายไม่ใช่ภาษาจีนภาษาจีนนี่อย่าเพิ่งสับสนนี่นี่ยังเป็นคนจีนอยู่โอเคนะคะภาษาจีนคำสุดท้ายนะคะก็จะเริ่มจากคำว่าฉะนะคะทีนี้คือคำว่าฉะชาฉะชาใช่ค่ะหรือว่าฉะต้านฉะพีแบบนี้พวกนี้อ่ะจริงๆมันเท่ากันอ่ะเริ่มจากฉะแล้วก็เพิ่มอีกคำหนึ่งนะคะก็จะไปว่าง้อไอ้ง้อใช่อันนี้แรงไหมใช้กับเพื่อนได้ไหมได้ค่ะแล้วนี่จะใช้กับบ่อไหมไม่ใช่หรอกผมเป็นคนที่ไม่พูดคำด่าพวกนี้ไม่จริงไม่จริงผมเห็นนี่เคยใช้คำว่าสาปีตอนอยู่บ้านนี่ประจำเลยพูดกับน้องนี่น้องชายนี่อะทำอะไรอยู่ก็สาปีสาปีบอกได้ยินทั้งวันโอ้พูดทั้งวันเลยเหรอไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าก็คือจะเป็นสาปีสาชาสาตันสาตันเอามาด่าผู้ชายดีกว่าตันมันแปลว่าไข่ใช่ปะอีไข่โง่ถ้าแปลก็เจ็บนะอยู่ที่ว่าเราจะคิดถึงว่ามันเป็นไข่อะไรอ่ะสุดท้ายนะคะในภาษาไทยอันนี้คือคำว่าไอห่าอันนี้หยาบอันนี้ค่อนข้างหยาบเลยบอกไม่ชอบเลยมันเอาจริงมันไม่มีความหมายนะมันไม่เหมือนคำว่าไออย่างเงี้ยถ้าเป็นคำว่าก็จะเป็นแปลว่าอะไรนะซีอีใช่ไหมซีอีอะไรนะซีอีแปลว่าซีอีใช่ป่ะคือมันเป็นคำสะบดอ่ะเหมือนแบบเวลาไม่พอใจอ่ะผู้หมายที่จะใช้เขาเคยใช่ก็เหมือนคำว่าธรรมาแต่ที่จีนไงไม่แต่ว่าคำนี้มันแรงใครที่พูดคำนี้จะดูค่อนข้างเป็นคนหยาบคายดูเป็นคนที่แบบปุ้นหนึ่งล้วนชัวนี่จะได้ไหมมันค่อนข้างแรงก็คือถ้าสมมติว่ามีคนพูดคำนี้กับบอแบบนู่นนี่นั่นบอก็จะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วันนี้เราก็เอาคำด่ามาฝากกันหลังจากที่แบบห่างหายกันไปนานมากเวอร์ชันเนี้ยที่เราเอามาเนี่ยบอดรู้สึกว่ายังเป็นเวอร์ชันซอฟต์ใสเวอร์ชันที่เป็นคำด่าที่แบบว่าไม่ได้แรงมากที่แบบยังสามารถแบบพูดกับเพื่อนได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนชอบนะคะก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์นะคะถ้าสมมติว่าไลค์ถึง 2,000 ไลค์เดี๋ยวเราจะมาทำเวอร์ชันที่มันแรงกันนะผมไม่กล้าพูดนะงั้นเราจะต้องแบบว่าขอไลค์เยอะกว่านี้เอาสักกี่ไลค์ดีนี่ 5,000 5,000 ไลค์โอเคให้คลิปนี้ถึง 5,000 ไลค์รอเลยก็จะเป็นคำด่าเวอร์ชันแรงก็คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณแหวนมากเลยที่มาจอยกันเดี๋ยวช่วงนี้จะพาแหวนมาบ่อยๆแล้วเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าคิดถึงพี่แหวนไปไหนแล้วฉันก็หายไปด้วยไม่ใช่อะไรถ้าทุกคนอยากดูคลิปเฮดกับแหวนทำอะไรนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะบางทีเราก็คิดไม่ออกเราจะทำอะไรกันดีขอไอเดียหน่อยแล้วก็ไปกด follow IG เรา2คนด้วยนะคะรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะคะค่ะถ้าไลค์คลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยค่ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ